สวัสดีครับม3วันนี้เรามาต่อกันที่ข้อที่9เรื่องแสงและการมองเห็นนะครับวันนี้เราจะเริ่มมาคำนวณกันบ้างแต่ว่าตรงนี้ถ้าใครได้ก็ได้ใครไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เน้นเพราะออกแค่ข้อเดียวมันมีแบบฝึกหัดนิดเดียวด้วยแต่ว่าพี่จะสอนเผื่อไว้สำหรับใครที่ได้เรื่องนี้ก็จะได้ทวนไปในตัวนะครับเอาเรามาดูนะครับเขาบอกว่าวางวัตถุยาว5เซนติเมตรไว้ตามแนวแกนของกระจกเว้าซึ่งมีความยาวโฟกัส10เซนต้องรู้นิดนึงนะครับกระจกเว้าโฟกัสเป็นบวกกระจกนูนโฟกัสจะติดลบนะครับโดยมีปลายใกล้อยู่ห่างจากกระจก15เซนจงหาขนาดของภาพทำไงเอ่ยเรามีสูตรหลักก็คือ1ส่วนf เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พามอันนี้ทุกคนพอจำได้ไหมจำได้เนาะ f คืออะไรโฟกัส s คืออะไรครับระยะอะไรนะ f อะระยะภาพและ s พามคือระยะเอ้ย s คือระยะวัตถุและ s พามคือระยะภาพโจทย์บอกแล้วโฟกัสเป็น1ส่วน10แล้วโจทย์ก็บอกว่าปลายด้านใกล้เนี่ยอยู่ห่างจากวัตถุ15เซนก็คือ1ส่วน15หมายความว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าอันนี้เป็นกระจกเว้าอย่างนี้อันนี้เป็นโฟกัสที่พี่บอกสัปดาห์ที่แล้วเนาะอันนี้เป็น C เขาวางโฟกัสตรงนี้10ระยะตรงนี้คือ10เซนวัตถุยาว5เซนแต่วางห่างจากกระจก15เซนด้านใกล้หมายความว่าตรงนี้อาจจะเป็นความยาวของวัตถุจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือ15เซนติเมตรจากด้านใกล้ไปถึงกระจกเนี่ยคือ15เซนบวกกับ1ส่วน S พามเราก็ไปดูว่าภาพเกิดที่ไหนนะครับ1ส่วน S พามเท่ากับ1ส่วน10ลบกับ1ส่วน10คูณไขว้นะครับเป็น15ลบ10ส่วนด้วย150ดังนั้นทุกคนจะได้ว่า S พามเท่ากับ150หาร5หรือ S พามเท่ากับเท่าไหร่ครับ30เซนติเมตรแสดงว่าภาพมาอยู่ตรงนี้ภาพมาอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าด้านสีส้มเนี่ยจะกลายมาเป็นด้านสีส้มตรงนี้ห่างตรงเนี้ย30เซนทุกคนเงยหน้าก่อนนะอย่าเพิ่งจดเดี๋ยวพี่ให้เวลาจดวางก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่ทันทีเนี้ยพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปทำอีกฝั่งนึงคือฝั่งสีฟ้าก็ใช้สูตรเดิมเลยนะครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พาม1ส่วน10เท่ากับทีนี้จากสีฟ้าเนี่ยไปถึงกระจกอันนี้ยาวเท่าไหร่มีใครตอบพี่ได้บ้างจากสีฟ้าไปถึงกระจกเนี่ยยาวเท่าไหร่20ถูกต้องเพราะว่าตรงเนี้ยสีส้มอ่ะคือ15ใช่ไหมตรงเนี้ย15แล้ววัตถุยาวอีกกี่เซน5เซนเพราะฉะนั้นปลายด้านเนี้ยก็จะห่างจากกระจก20ก็เป็น1ส่วน20บวกกับ1ส่วน S พามดังนั้น1ส่วน S พามเนี่ยเลยเท่ากับ2ลบ1ส่วน20ได้ว่า S พามเท่ากับ20เซนหมายความว่า S พามจะมาอยู่ประมาณตรงนี้ตรงเนี้ย20เซนเขาถามว่าภาพนี้ยาวเท่าไหร่เราก็ดูนะครับสีแดงนะหัวภาพเนี่ยยาว30เซนท้ายภาพเนี่ยยาวเท่าไหร่20เซนแสดงว่าภาพยาวทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยจากจุดนี้ถึงจุดนี้ยาวเท่าไหร่สีแดงเนี่ย10เซนตอบข้อ2อ่ะจดได้ครับต่อมาข้อ10นะครับเขาบอกว่าวางวัตถุห่างจากกระจกโค้งบาน1นะครับจะเกิดภาพบนฉากที่มีขนาดเป็น2เท่าของวัตถุขนาดหมายถึงตัว M ครับถ้าเมื่อไหร่เขาน้อยกว่า1แสดงว่าเล็กลงถ้าเมื่อไหร่เขาใหญ่กว่า1เอ้ยเขามากกว่า1แสดงว่าขนาดเขาใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเลื่อนวัตถุไปจากเดิมจะต้องเลื่อนฉากไปจากเดิม25เซนจึงจะเกิดภาพบนฉากที่มีขนาดเป็น3เท่าของวัตถุ
จงหาความยาวโฟกัสของกระจกก็คือตัว F ทีเนี้ยเห็นอะไรไหมบนฉากบนฉากแสดงว่าเป็นภาพอะไรทั้งคู่ภาพมี2ประเภทก็คือภาพจริงกับภาพเสมือนใครจดตอนพี่สอนขอให้ไม่มีแฟนอีก10ปีนะครับโทษฐานที่ไม่ฟังพี่โสดนี่นะครับอย่าจดทีนี้พี่บอกว่าคําว่าบนฉากแสดงว่าเป็นภาพจริงทั้งคู่แสดงว่า M ตรงเนี้ยเท่ากับ2 M ตรงนี้ก็เท่ากับ3เขาถามว่าจงหาความยาวโฟกัสของกระจกโค้งปกติเราจะมีสูตรนะครับ M เท่ากับ S prime ลบ F ส่วน F เราแทนค่าลงไป M เนี่ยกำลังขยายได้2 S prime ก็คือ S prime ลบ F ก็คือลบ F แล้วก็ส่วน F เป็นสมการที่1สมการที่2นะครับ M เป็น3เพราะโจทย์บอกว่าเป็น3 S prime เนี่ยมันบวกไปจากเดิมกี่เซน25ก็จะกลายเป็น S prime บวก25ลบ F ส่วน F เป็นสมการที่2เดี๋ยววัตถุนี่ S หรือ S prime prime คือภาพไม่ใช่หรอ S ดิเชี่ยเอาใหม่นะครับพี่ขอโทษใส่สูตรผิดเอาใหม่ต้องเป็น m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f ดูสูตรนี้นะถ้าเป็น s prime มันจะไปลบกันข้างบนถ้าเป็น s มันจะลบกันข้างล่างแทนลงไปเป็น2เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f อันนี้จะกลายเป็น3เท่ากับ f ส่วนบวกไปอีก25ใช่ไหมเลื่อนจากเดิมก็คือบวกเข้าไป s บวก25ลบ f อันนี้ได้สมการที่1อันนี้ได้สมการที่2จับ2สมการทำอะไรกันดีบวกทำไมถึงคิดว่าบวกส่วนใหญ่ถ้าเจอ2สมการนี้เราจะมาทำอะไรกันหารหารเถอะนะเอางี้มันดูยากถ้าจะหารก็ดูยากไปอีกเห็นตรงนี้ไหมก้อนเนี้ยพี่เขียนว่า2วงเล็บ s ลบ f เท่ากับ f ได้ไหมครับเหมือนไหมมีค่าเท่ากันไหมเท่ากัน3วงเล็บ s บวก25ลบ f เท่ากับ f แล้วพี่จับสมการที่3กับ4เท่ากันได้ไหมได้เพราะมันเป็น f และ f พี่ก็เลยจับ f เท่ากับ f ก็เป็น2วงเล็บ s ลบ f นะครับเท่ากับ3วงเล็บ s บวก25ลบ f โจทย์ถามหาโฟกัสกระจายเข้าไปเป็น2 s ลบ2 f เท่ากับ3 s บวก75ลบ3 f ย้ายมานะครับ3 f ลบ2 f เหลือ f เดียว 2s ลบไปย้ายกับลบ 3f ก็เป็น s ทำไมลบอ่ะ3ลบ2อ่ะใช่ไหมและ s นะครับบวกกับ75หรือเราจะได้สมการใหม่ว่า s เท่ากับ f ลบ75ฮะเอามาทำอะไรพี่เอามาทำอย่างนี้ครับก็คือเอามาแทนลงไปในสมการที่1พี่แทนลงในสมการที่2ก็ได้ไอ้ตัวนี้พี่เอา s เนี่ยแทนลงไปตรงนี้จะกลายเป็น2วงเล็บ f ลบ75ลบ f เท่ากับ f ตรงนี้ตัดกับตรงนี้กลายเป็น0 2ลบ75แสดงว่าโฟกัสเท่ากับลบ150อ้าวทำไมไม่มีอ่ะพวกเราอันนี้พวกเราดูนะการเลื่อนฉากอะสมมุติว่าอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมอันนี้เป็นตัว C อันนี้เป็นตัว F โดยปกติอะถ้าสมมุติวัตถุอยู่ตรงเนี้ยภาพจะเกิดภาพเล็กภาพจริงหัวกลับตรงนี้แต่พอวัตถุมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะได้ภาพจริงขนาดเท่ากับวัตถุตรงนี้ถ้ามาตรงนี้ปุ๊บจะได้ภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่ขึ้น
ถ้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บภาพจริงหัวกลับก็จะใหญ่ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นการที่จาก2เท่ากลายเป็น3เท่าแสดงว่าภาพจะต้องใหญ่ขึ้นแสดงว่าฉากกับวัตถุต้องใกล้หรือไกลจากเดิมใกล้ใกล้แสดงว่าตรงนี้เราเขียนผิดตรงนี้ต้องเป็นบวกหรือลบลบมันจะต้องเป็นลบมันถึงจะใกล้ถูกไหมตรงนี้ก็ใส่เป็นลบโอ้แก้หมดเลยอ่ะเขินจังอันนี้ก็ลบลบลบอันนี้กลายเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนะขอแก้ก่อนนะตรงนี้เป็นลบ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 ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกมันก็บวก150อยู่ดีอ่ะแต่มันถูกหมดแล้วนะยังไงนะอ้าวถูกแล้วครับถ้าจะเอาแบบนี้ก็คือถูกแล้วจดตามนี้ละกันนะครับทุกคนครับตรงนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับอันนี้หน่วยเซนติเมตรนะทีนี้ต่อมามาดูข้อ11เขาบอกว่าเมื่อแสงตกในตัวกลางโปร่งตัวกลางโปร่งก็คือเช่นกระจกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งนะครับแล้วหากเหในตัวกลางที่ทึบกว่าข้อความใดกล่าวถูกต้องโดยปกติตัวกลางที่โป่งความหนาแน่นจะน้อยส่วนตัวกลางที่ทึบความหนาแน่นจะมากจำได้ไหมความหนาแน่นน่ะถ้าน้อยมุมจะโตหรือแคบความหนาแน่นน้อยเหมือนกำเบาๆอ่ะมือจะมีรูใหญ่หรือรูเล็กรูใหญ่แสดงว่าความหนาแน่นน้อยเซต้าจะโตถ้าความหนาแน่นมากเซต้าจะแคบไปดูที่มุมมุมตกกระทบโตกว่ามุมหักเหอ้าวถูกเลยใช่ไหมก็แสงเดินทางจากโปร่งไปทึบก็แสดงว่าต้องจากโปร่งมันมุมโตทึบเป็นมุมแคบก็มุมตกโตกว่ามุมหักเหก็ตอบข้อนี้เลยข้อ4ผิดนะครับมุมตกเล็กกว่ามุมหักเหคืออย่างนี้เอาง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าเข้า60อะออกต้องเท่าไหร่45เพราะว่าอันนี้เป็นอะไรทึบอันนี้เป็นอะไรโปร่งตอบข้อ3ครับอยู่ยังไงต่อมาข้อ12เขาบอกว่าเมื่อแสงตกกระทบจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งปริมาณอะไรไม่เปลี่ยนแปลงครับอันนี้จำนะอะไรนะมีอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความถี่ครับเพราะว่าเรามีสูตรว่า v 1ส่วน v 2เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับ n 2ส่วน n 1อันเนี้ยอะไรก็ตามที่อยู่ในสูตรแสดงว่าเปลี่ยนหมดเราจะเห็นว่ามีตัวเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็คือความถี่หรือว่าตัว f v คืออัตราเร็วแลมด้าคือความยาวคลื่นเซต้าคือมุม n คือดัชนีหักเหอันนี้รู้ไว้หน่อยนะครับแต่ม.ปลายได้เรียนหมดเลยแน่นอนต่อมาข้อ13
ถ้าใช้แผ่นกรองแสงสีแดงรับแสงสีเขียวแสงสีใดจะผ่านแผ่นกรองแสงนี้ไปได้ครับดูนะคำว่าแผ่นกรองแสงสีแดงแสดงว่าให้สีแดงผ่านเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเอาสีอะไรไปผ่านก็จะได้เฉพาะสีแดงตอบข้อ4ข้อ14นะครับจากรูปถ้าวัตถุ P1 Q1 เลื่อนจาก 2F ไป F ภาพจะเลื่อนไปทางไหนอันนี้เป็นกระจกอะไรเอ้ยเลนอะไรครับเลนนูนภาพจะเลื่อนจาก F ไป 2F ไปทางขวาครับเพราะว่าสมมติอยู่ตรงนี้ใช่ไหมภาพจะเกิดตรงนี้ขนาดเท่ากันพอเลื่อนมาที่ P1 ปุ๊บภาพก็จะออกมาแต่โตขึ้นเลื่อนมาอีกภาพก็จะโตขึ้นอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพมาอยู่ตรงโฟกัสจะอยู่ไหนไม่รู้และเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพมาอยู่หน้าตรงนี้จะเกิดภาพขึ้นตรงนี้เลนส์นูนกับกระจกเว้าใช้หลักการเดียวกันในการจำภาพนะครับจดเสร็จไหมข้อ15ครับจากรูปการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางอากาศไปแก้วแล้วแก้วไปน้ำมุมเซต้าข้อใดคือถูกต้องมาดูนะเฮ้ยพี่ถามก่อนอากาศแท่งแก้วน้ำอันไหนมีความหนาแน่นมากสุดแท่งแก้วของแข็งมีความหนาแน่นมากสุดแสดงว่าเซต้า2เล็กสุดอะไรมีความหนาแน่นน้อยสุดน้ำแสดงว่าเซต้า1ใหญ่สุดส่วนน้ำเซต้ากลางๆอ่ะวิเคราะห์ซิตอบข้อไหนเออตอบข้อ2ไม่ต้องไปดูรูปก็ยังได้เลยแต่เราต้องจำได้นะถ้าความหนาแน่นมากมุมเล็กถ้าความหนาแน่นน้อยมุมโตนะครับขี้โม้ไหมข้อ16เขาบอกว่าจากรูปมองแท่งดินสอที่จุ่มลงในน้ำที่ภาชนะแก้วจะเห็นว่าแท่งดินสอโค้งงอเนื่องจากอะไรนะจำได้ไหมหักเหถูกต้องตอบข้อ2เนี่ยถ้าเป๊ะก็ตอบเลยเอาคะแนนไปเลยชิวๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปทิ้งคะแนนกับข้อคำนวณ ข้อ17อ่ะข้อ17 เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูลายนิ้วมือ เห็นนิ้วมือโตเป็น2เท่า m เท่ากับลบ2พี่รู้ได้ไงว่าติดลบเวลาที่เราใช้แว่นขยายอ่ะเราจะรู้เลยว่าภาพที่เกิดขึ้นน่ะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งเคยเอาแว่นขยายไปส่องตัวหนังสือพิมพ์ไหมหัวหนังสือพิมพ์กลับด้านคิดว่าจะอ่านหนังสือได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแว่นขยายจึงเป็นภาพเสมือนเท่านั้นเพราะหัวอะไรภาพเสมือนหัวตั้งถูกไหมครับถ้ามืออยู่ห่างจากแว่นขยาย15เซนคือ S โจทย์ถามหาโฟกัสเอฟใช้สูตร M เท่ากับf ส่วน s ลบ f m เป็นลบ2เท่ากับ f ส่วน15ลบ f ทุกคนแก้สมการให้พี่หน่อยว่า f เป็นเท่าไหร่เร็วอ่ะตอบเท่าไหร่ f ได้เท่าไหร่30ไม่รู้นะถูกไม่ถูกไม่รู้ละเพื่อนบอก30ก็30ละถ้าผิดก็ผิดกันทั้งห้องเนี่ยอ่ะใครคิดบ้างอ่ะ30เนี่ยบอสแล้วได้30มั้ยอ่
อ่ะก็คนอื่นก็ได้30ก็จบไงอ่ะมาดูข้อ18ใครไม่ทำก็เรื่องของมันครับเพราะพี่ถือว่าพี่ช่วยเต็มที่ละที่สอนวิทย์ไม่ได้สอนเลขนะครับอ่ะมาดูข้อ18ใครไม่ทำก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับชีวิตเขาพี่ไม่ได้ไปสอบด้วยจากวัตถุหน้าเลนนูนห่างจากเลน30เซนคือตัว S คุดมากว่ะเออทำให้เกิดภาพมีกำลังขยาย4เท่าตัว M ความยาวโฟกัสเป็นเท่าไหร่คำถามคือข้อนี้เรารู้ไหมว่ากำลังขยายอ่ะเป็นจริงหรือเสมือนดูจากตรงไหนอ่ะเลนนูนเกิดภาพ2แบบคือภาพจริงกับภาพเสมือนแล้วภาพจริงเนี่ยก็มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ใช่ไหมภาพเสมือนก็จะเป็นเสมือนที่ใหญ่กว่าวัตถุเสมอถ้าเจอโจทย์ประเภทนี้ให้ทำสองครั้งครั้งที่หนึ่ง m เป็นบวกกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นภาพจริงอันนี้สำหรับใครที่จะเอาคะแนนเต็มในวิชาวิทย์เลยนะอันนี้เก็บหน่อยถ้าไม่เอายิ้มให้มันแล้วก็จบไปนะครับ m เท่ากับ f ส่วนS ลบ F M เป็น4 F กำลังจะหาส่วนด้วย30ลบ F อ่ะหายพี่ว่า F เป็นเท่าไหร่และถ้ากรณีที่เป็นภาพเสมือนลบ4เท่ากับ F ส่วน30ลบ F อ่ะหา F ออกมาให้พี่มีอันไหนก็การนั่นแหละฟุตครับข้อ18ภาพจริง F ได้เท่าไหร่ครับพวกเราสรุปฝั่งซ้าย F ได้เท่าไหร่ครับเอ้ยฝั่งซ้าย F ได้เท่าไหร่ฮะ20 4แล้วฝั่งขวาได้เท่าไหร่ครับ40ตอบข้อ4มาดูข้อ19ครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด19ตอบข้ออะไรข้อ2ครับคนสายตาสั้นเมื่อมองวัตถุที่อยู่ไกลมากๆเป็นอนันต์ภาพจะตกเลยกระทบเรตินาเลยที่ไหนล่ะตกก่อนเรตินาครับมันเลยมองไม่ชัดไงแล้วก็ข้อ20ครับม่านตาของมนุษย์เปรียบเทียบกับอะไรนะที่พี่เคยสอนไปไม่ใช่ฟิล์มม่านตาคือตัวเปิดปิดเพื่อปรับแสงให้มากหรือน้อยตามสะดวกก็คือชัตเตอร์คือปุ่มกดให้เก็บภาพไดอะแฟมครับเคยสังเกตไหมเวลาเราเอามือถือขึ้นมาแล้วโฟกัสอ่ะรูกล้องมือถือเรามันจะมีขยายหรือหดไอ้ตัวนั้นเขาเรียกไดอะแฟมนะครับต่อมามาดูเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะครับพวกเราแรงที่เคยสอนไปหรือยังตัว F ถูกไหมทีนี้ในเรื่องนี้นะครับกฎข้อที่2ของนิวตันเขาบอกว่าแรงจะเกิดจากมวลคูณกับความเร่งซิกมา F เท่ากับ MA เมื่อ M คือมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม A เนี่ยบางครั้งเฮ้ยดูดีๆนะถ้าความเร่งเป็นความเร่งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัว A แต่ถ้าเป็นความเร่งที่เกิดจากวัตถุตกอิสระเช่นมือถือล่วงลงพื้นเนี่ยจะเป็นตัว G มันจะมีอยู่2ตัวนะครับไม่ A ก็ G อ่ะเขาเรียกว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่โลกดึงดูดทุกอย่างลงสู่ตัวมันนะครับจำได้ไหมค่า G มีค่าเท่าไหร่นะ 9.8 หรือ10จดลงไป 9.8 หรือ10นะครับ W คือน้ำหนักของวัตถุนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรเปอร์เซกหรือว่านิวตันพวกเราเคยเรียนเครื่องข้อสัญญาณเวลาไหมไอ้รูปอย่างเงี้ย
ที่มันเป็นแตกๆๆแล้วดึงกระดาษผ่านอ่ะแล้วก็เอากระดาษที่เป็นจุดๆมานั่งคำนวณอ่ะยุ่นม .1 เคยอยู่เนาะใช่หรอจำนำเคยที่เรายังเอามาถามพี่ว่าทำยังไงอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะสอนหาตอนแบบฝึกหัดนะครับข้ามไปเลยทีนี้สูตรที่ต้องจำเวลาวัตถุตกลงในแนวดิ่ง v เท่ากับ u บวก gt ครับสูตรนี้จำสูตรเดียวนะวงไว้ v เท่ากับ u บวก gt เมื่อ u คือความเร็วต้นความเร็วตอนเริ่มต้นนะครับ v คือความเร็วปลาย t คือเวลาและ g เนี่ยเป็นค่า 9.8 หรือว่า 10ก็ได้แล้วแต่โจทย์กำหนดแต่ถ้าปกติถ้าโจทย์ไม่กำหนดให้ใช้เลขอะไรเลข10ทีนี้เขาบอกว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่1มิติก็คือจากบนลงล่างในแนวแกน y ถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีการเคลื่อนที่อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์อันนี้เขาเรียกว่าการเคลื่อนที่วิถีโค้งหมายความว่าดูนะดูบนกระดานแป๊บนึงเฮ้ยดูบนกระดานก่อนการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์เนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่2แนวแกนพร้อมกันถ้าสมมุติว่าเราดูจุดที่1กับจุดที่2เราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแกน y มั้ยทำไรอ่ะน้องรู้ไปผมอ่ะปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อใช้อันนี้คือตัว y เห็นตัว x มีการเปลี่ยนแปลงมั้ยครับ xการเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง x และ y ในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่วิถีโค้งหรือว่าโปรเจกไตล์ถ้าเป็นของมอต้นยังไม่มีคำนวณเราจะไปคำนวณมอปลายนะครับไม่ยากมากแต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็ไม่ได้ไปเลยถ้าใครทำได้ก็ได้ไปเลยนะครับไปอันทำได้เดี๋ยวไปอันโชว์ไหม ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์เช่นการชูตบาสการฉีดน้ำลดน้ำสายยางการเตะฟุตบอลการทุ่มน้ำหนักการทุ่งแหลงการยิงปืนหรือว่าการทิ้งระเบิดของเครื่องบินไอ้พวกนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์หมดเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากให้การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ไปได้ไกลสุดเช่นสมมติว่าพี่บอกว่าพี่ทุ่มน้ำหนักอะถ้าพี่ต้องการทุ่มน้ำหนักให้ไปไกลที่สุดเนี่ยเซต้าที่ออกเมื่อเทียบกับมุมพื้นดินคือ45องศาอันนี้ออกข้อสอบถือเส้นใต้ไว้ไกลที่สุดคือ45องศานะครับทีนี้เขาบอกว่าอันนี้ต้องรู้นะเฮ้ยดูก่อนตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณโยนออกมาด้วยมุมเซต้าที่ต่างกันแต่ต้องการให้ระยะในแนวแกน x เท่ากันเนี่ยวิธีการดูง่ายๆคือถ้าเซต้า1บวกเซต้า2เท่ากับ90 sx 1จะเท่ากับ sx 2SX คือหมายถึงว่าจากจุดที่โยนเนี่ยไปจนถึงจุดที่ตกเขาเรียกว่า SX เช่นสมมุติพี่บอกว่าเซต้า1เป็น30มันจะโค้งอย่างนี้ฟึบแล้วก็ตกลงเซต้า2เป็น60ใช่ไหมมันจะโค้งสูงหน่อยแล้วก็ตกลงแต่ว่ามันจะตกลงที่จุดเดียวกันเพราะมุม2นี้บวกกันแล้วได้เท่าไหร่90แต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้สมมุติอันนี้30ใช่ไหมอันนี้60ใช่ไหมถ้าพี่บอกว่าพี่ขว้างได้มุม45รูปบรรยากาศแบบนี้ครับ45คือตรงกลางๆหน่อยฟึบอันนี้คือ45พี่แล้วทำไมมันไม่ตกทับเส้นสีแดงเพราะว่า45เป็นมุมที่ปลาแล้วไกลที่สุดอ่ะวาดรูปไว้สีน้ำเงินคือ45องศาข้อ1ครับจะต้องใช้แรงขนาดเท่าไหร่ตัวแปรอะไร F กระทำต่อวัตถุมวลอันนี้ f ใช่ไหมอันนี้ m และอันนี้คือตัว a ก็เป็น f เท่ากับ m a ก็จะกลายเป็น 4.5 คูณกับ 2.5 ได้ 11.25 นิวตันนะครับตอบข้อ
สอบฮะดีมากครับแก้สมการนี้ถ้าแก้ไม่ได้เกิดใหม่ครับพี่ไปข้อ2แล้วนะครับเกิดใหม่เป็นไส้เดือนดินก็พอนะฮะสัตว์ชั้นสูงมันดูเยอะไปสำหรับเรานะครับข้อ2แต่ดีนะเป็นไส้เดือนน่ะไม่ต้องมีคู่ก็สืบพันธุ์ในตัวเองได้วัตถุก้อน1นะครับบนดวงจันทร์มีมวล3กิโลกรัมมีน้ำหนักคือ W จงหาค่า G จันทร์W เท่ากับ mg 4.8 เท่ากับ3 g เลยเท่ากับ 1.6 หน่วยของเขาเป็นเมตรเปอร์เซกสแควร์นะครับก็ตอบข้อ1อันนี้ไว้ดูคำตอบบางข้อไม่ใช่คนตีนเลยข้อ3ครับแถบกระดาษบันทึกข้อมูลความถี่50เฮิรตซ์เฮ้ยดูตรงนี้นะการที่เขาให้50เฮิรตซ์มาหมายความว่าจากจุดถึงจุดเนี่ยเวลาจะเท่ากับ1ส่วน50ทีนี้เขาบอกว่าจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยช่วง AE VAE เท่ากับ S ส่วน T S คือระยะทางจาก A ถึง E กี่เซนครับ16เวลานับนะครับ1จุดถึงจุดได้1ใช่ไหม2 3 4หารด้วย4ส่วน50สมการแบบมีวิธีการแก้ก็คือเอา4ตัดกับ16ได้4แล้วคูณกับ50ดังนั้นตอบ200เซนติเมตรเปอร์เซกหลักการมีแค่นี้สูตรนี้อย่าลืมนะเราเคยเรียนมาแล้วนะครับ v เท่ากับ s ส่วน tก็เห็นเครื่องหมายถูกนี่ไหม1 2 3 4มันมี4ช่วงจุดแสดงว่าเขาใช้เวลาไป4ส่วน50วินาทีครับจุดถึงจุดคือ1ส่วน50ครับต่อมาข้อ4ครับเขาต้องการหาความเร็วณจุดดีพวกเรารู้นะครับจุดดีอยู่ตรงนี้การที่จะหาความเร็วณจุดดีเนี่ยให้ใช้ S ที่คล่อมตัว D อยู่ VD ย่อมเท่ากับ SCE หาร T เพราะอะไรจาก C ถึง E อ่ะมันคล่อมจุด D อยู่เห็นไหมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ C ถึง E ยาวเท่าไหร่ครับ9ดูเป็นไหม9 ก็เอา16ลบอะไรลบ7แล้วจาก C ถึง E มีกี่ช่วงจุดนับ1 2ก็เป็น2ส่วน50ได้เท่าไหร่อ่ะตอบข้อ4ครับ255เซนติเมตรเปอร์เซกก็มัน9คูณ50ได้450ส่วน50หาร2ก็250เฮ้ยถูกป่ะวะเดี๋ยวนะเออเอ้ยพี่กาผิดข้อข้อ5ครับปาลูกเทนนิสขึ้นด้วยความเร็ว49เมตรต่อวินาทีนานเท่าไหร่ลูกเทนนิสจะไปได้สูงที่สุดจำสูตรได้ไหม v เท่ากับ u บวก g t ปาขึ้นแสดงว่า u อ่ะเป็น49ดูดีๆนะ u ทิศขึ้นนะครับเขียนทิศด้วยนานเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์หาตัวทีแน่นอนจึงจะไปได้สูงสุดสูงสุดจุดสูงสุดความเร็วเป็น0อันนี้ต้องจำให้ได้นะครับจุดที่สูงที่สุด v จะเท่ากับ0ใส่0ลงไปเนื่องจากปกติ g โน้มถ่วงของโลกอ่ะ g มันจะดึงดูดเข้าสู่โลกแสดงว่าทิศอะไรทิศลงเห็น u มั้ย u ทิศขึ้น g ทิศลง g จะติดลบเป็นลบ 9.8 t เพราะฉะนั้น 9.8 t เนี่ยเท่ากับ49ทีเลยตอบ5ในการกำหนดเครื่องหมายของตัว G เนี่ยให้ U เป็นบวกเสมอถ้า U ทิศขึ้น G ทิศลง G จะติดลบแต่มาดูข้อ6แป๊บเดียวเดี๋ยวให้จดปล่อยลูกเทนนิสคำว่าปล่อยแสดงว่า U เท่ากับ0เพราะไม่ได้มีความเร็วถ้าปาถึงจะมีความเร็ว
v เท่ากับ u บวก gt u เนี่ยเป็น0แต่ทิศอะไรทิศลงเขาถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป10วิ g ก็ทิศลงแสดงว่า g จะกลายเป็น 9.8 10วิก็คือ10เขาถามว่า v มีความเร็วเท่าไหร่ v ก็ตอบเลยครับ98เมตรเปอร์เซกเห็นไหมวิธีการดูว่าเมื่อไหร่ g เป็นบวกเป็นลบให้ดูจากทิศของ u กับ g ทิศเหมือนกัน g เป็นบวกทิศต่างกัน g ติดลบนะครับ4แอบทายเหรอต่อมาข้อ7นั่นครับน้ำหนักของวัตถุมวล m ณจุดศูนย์กลางโลกมีค่าเท่าไหร่ที่จุดศูนย์กลางโลกใจกลางโลกน้ำหนักจะเป็น0ครับเพราะไม่มีที่จุดศูนย์กลางของโลกค่า g จะเท่ากับ0ข้อ8ข้อ8ตอบอะไรโคตรง่าย4ถูกต้องต้องบวกกันแล้วได้90มันถึงจะตกที่เดียวกันโอเคเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ